บุหรี่ยาสูบที่ถูกพัฒนารูปแบบและถูกใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกกลายเป็นสินค้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งของโลกและรัฐต่างๆบุหรี่ที่คนจำนวนมากก็รู้ทั้งรู้ผลเสียของมันแต่ก็ยังสูบกันอยู่ทำไมบุหรี่จึงได้รับความนิยมเป็นเวลาหลายร้อยปีทำไมการสูบบุหรี่ถึงถูกด้อยค่าลงเรื่อยๆจนคนสูบกลายเป็นคนน่ารังเกียจทำไมบุหรี่ถึงแบดอ่ะใจเย็นๆกันก่อนนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้จะมาพูดถึงความดีของบุหรี่แล้วก็มาชวนทุกคนไปสูบกันนะครับคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าบุหรี่มันแบดครับเรารู้มาตลอดโดยแทบไม่ต้องสงสัยอย่างน้อยๆก็คือ40ปีที่ผ่านมานี้ครับมีคนให้ข้อมูลว่าทำไมบุหรี่ถึงไม่ดีมาตลอดแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยในโลกของเราตอนนี้ก็มีประชากรผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่มากถึง1ใน5เอาแค่ในไทยก็มีคนสูบอยู่ตั้งราว10ล้านคนนะครับแล้วก็ตั้งแต่ที่บุหรี่ถูกผลิตขึ้นมาในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะขายได้มากขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันนะครับที่มันเป็นอย่างนี้นั่นอาจเพราะว่าเรื่องราวของบุหรี่เนี่ยมันถูกปูมาอย่างเข้มข้นในประวัติศาสตร์การสูบยาเนี่ยครับมีกระจายอยู่ทั่วไปในหลายสังคมบนโลกนี้ครับแล้วก็ใบไม้ที่เอามาสูบกันเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับแต่ที่ฮิตที่สุดก็คือยาสูบหรือโทบาโก้เนี่ยแหละครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจ้ายาสูบแพร่กระจายไปทั่วโลกเกิดขึ้นเมื่อสเปนไปเหยียบทวีปอเมริกาในยุคอาณานิคมครับแล้วก็พบว่าชนพื้นเมืองที่นั่นเนี่ยเขาใช้ยาสูบกันอยู่สเปนได้นำใบยาสูบแบบนี้นะครับไปเปิดตัวที่ยุโรปในราวปีคศ1582ใช้ทั้งเคี้ยวทั้งสูบครับว่ากันว่าทั้งทำให้ตื่นตัวผ่อนคลายมีอาการมึนเมานิดๆแบบสงบๆในเวลาต่อมายาสูบก็กระจายไปเรื่อยๆครับตามเส้นทางการค้าทั้งทางบกและทางทะเลมาจนถึงเกาะญี่ปุ่นโดยชาวโปรตุเกสในปีคศ1542ครับสำหรับในไทยเราเนี่ยนะครับก็มีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุลาลูแบครับว่าเมื่อราว300ปีก่อนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์คนแถวๆบ้านเราเนี่ยก็สูบยากันมาแล้วตั้งแต่ตอนนั้นครับยาร่วงความน่าสนใจและการใช้ประโยชน์จากยาสูบเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและตัวยาสูบเองก็มีค่ามากขึ้นตามไปด้วยในช่วงอาณานิคมนะครับในทวีปอเมริกาเนี่ยใบยาสูบถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศอาณานิคมและก็ชนพื้นเมืองใช้แทนแร่ทองและแร่เงินที่หายากกันในช่วงนั้นพอเป็นแบบนี้ใบยาสูบก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจครับเริ่มมีการหาพื้นที่ในการเพาะปลูกเพื่อการค้ามากขึ้นเรื่อยๆพอมันเริ่มเป็นของมีค่าที่ไม่ได้หาได้ง่ายโดยทั่วไปก็ต้องเป็นคนที่มีตังค์หน่อยแหละครับถึงจะหามาสูบกันได้ยังก่อนครับถึงบุหรี่มวนสำเร็จจะมีขายแต่ก็ยังคงเป็นของหรูยังไม่ฮิตแบบจับต้องได้ทุกชนชั้นขนาดนั้นนะครับจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญมาเกิดขึ้นในปีคศ1880ที่มีการคิดค้นเครื่องมวนบุหรี่เกิดขึ้นครับทำให้บริษัทต่างๆที่เคยมวนได้อย่างมากนาทีละ 4-5 ตัวกลายเป็น210ตัวต่อนาทีคิดง่ายๆแบบตอนนี้ก็คือนาทีนึงเนี่ยมวนได้12ครึ่งอะครับแล้วก็มาเพิ่มศักยภาพเรื่อยๆจนพาให้บุหรี่เนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดแมสสำหรับทุกผู้ทุกคนได้สำเร็จช่วงเวลาที่บุหรี่มวนสำเร็จโกลแมสนะครับมันก็ตรงกับสมัยร.5ของสยามพอดีบุหรี่จึงพ่วงเอาความเป็นสมัยใหม่แบบตะวันตกมากับมันด้วยใครที่สูบได้เนี่ยนอกจากดูมีตังแล้วก็ยังดูโก้ด้วยนะฮะเรื่อยมาจนถึงราวๆปี1920ครับปลายสมัยร.6เทรนด์การสูบบุหรี่ของโลกเนี่ยเคลื่อนมาเชียร์ให้ผู้หญิงสูบกันมากขึ้นกลายเป็นเหมือนแฟชั่นนะครับใครสูบจะดูเท่ยิ่งเป็นผู้หญิงก็ยิ่งดูเก๋เป็นสาวยุคใหม่เป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยอิสรภาพและความเท่าเทียมของผู้หญิงไม่เพียงเท่านั้นช่วงเวลาดังกล่าวเรื่อยมาจนทศวรรษที่1960เนี่ยบุหรี่ก็ถูกโฆษณาคุณประโยชน์เยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นสูบแล้วผอมช่วยย่อยอาหารหรือแม้จะบอกว่ามันดีต่อสุขภาพก็มีนะครับพอบุหรี่มันเป็นแฟชั่นแห่งยุคนั้นจริงๆเนี่ยดารานักดนตรีเซเลบต่างๆก็ดูดกันหมดเลยครับความฮิตของบุหรี่มันเกินต้านทานไหวจริงๆครับเพราะในไทยก็มีเอกชนมาเปิดโรงงานอยู่ไม่น้อยเลยฮะจนกระทั่งในปีคศ1939หรือพศ2482รัฐบาลไทยในขณะนั้นก็เลยตัดสินใจผลิตยาสูบและบุหรี่เองซะเลยโดยไปไล่ซื้อบริษัทเอกชนที่มีมาก่อนนะครับแล้วก็เอามาบริหารจัดการต่อนั่นแหละครับเปิดได้ไม่กี่ปีก็เจอสงครามโลกครั้งที่2ครับล้มลุกคลุกคลานดิ้นรนอยู่พอสมควรแต่ก็รอดมาได้นะครับแล้วก็กลายเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของมาจนถึงปัจจุบันเอ้าคนสูบก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการรัฐเองก็ได้ประโยชน์แล้วบุหรี่มันมาแบดได้ไงอ่ะ เป็นคำถามที่ผมไม่ควรถามครับเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าบุหรี่มันให้โทษต่อสุขภาพ
ไอ้ที่เคยโฆษณากันมายุคก่อนหน้านั้นว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่จริงโว้ยเพราะมึงไม่ได้โฆษณาข้อเสียมันออกมาด้วยยังไงแล้วทางการแพทย์บอกว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อหลายๆอย่างครับตั้งแต่กลิ่นตัวกลิ่นปากริ้วรอยการแก่ก่อนวัยส่งผลให้เป็นโรคทางเดินอาหารกระดูกพรุนข้อเสื่อมเป็นหมันเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยรวมทั้งมีโรคหนักๆที่อาจจะส่งผลถึงชีวิตได้อย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดถุงลมโป่งพองและมะเร็งต่างๆด้วยครับแต่กว่าเรื่องการแพทย์แบบนี้จะถูกพบและพูดอย่างแพร่หลายบุหรี่ก็ดันฮิตไปแล้วทั่วโลกนะครับในไทยก็เช่นกันก็คือดูดกันฉุยเลยครับทุกที่ทุกเวลาทั้งในร้านอาหารในห้างบนรถเมล์บนเครื่องบินดูดในโรงหนังจนดูหนังกันไม่ชัดเลยก็เคยมีนะครับก็คือยุคนึงเนี่ยมันเป็นยุคที่ดูดกันเป็นเรื่องปกติเลยแหละครับยังไงก็ตามผลร้ายของบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่กับคนที่ดูดไงฮะแต่คนที่ไม่ดูดแล้วอยู่รอบๆเนี่ยก็ได้รับผลไปด้วยที่เรารู้จักกันในชื่อของ second hand smoker ครับและถ้ายุคใหม่ๆหน่อยก็ขยายไปพูดถึง third hand smoker ด้วยครับอย่างสารพิษที่หลงเหลืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสูบเนี่ยมันไปมีผลกระทบต่อคนอื่นครับเอาล่ะเมื่อมันส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนขนาดนี้และส่งผลถึงการใช้งบที่รัฐต้องจ่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชนอีกทีนึงด้วยเนี่ยรัฐไทยจึงอยู่เฉยไม่ได้ครับก็เลยต้องมาปรามต้องมารณรงค์ลดการสูบบุหรี่กันสักหน่อยใช่ครับรัฐเดียวกับที่ยังเป็นเจ้าของกิจการยาสูบอยู่นั่นแหละแอคชั่นอย่างจริงจังครั้งแรกในไทยครับคือมีการให้ตีพิมพ์คำเตือนบนซองบุหรี่ว่าบุหรี่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในปีพ.ศ. 2517และเปลี่ยนเป็นบุหรี่อันตรายต่อสุขภาพไม่มีคำว่าอาจนะครับในปีพ.ศ. 2525แล้วก็ค่อยๆมีการพัฒนาคำเตือนภาพเตือนบนซองบุหรี่เรื่อยมาอีกหลายแบบจนในปัจจุบันครับในส่วนของกฎหมายที่ควบคุมการสูบนะครับเริ่มมีครั้งแรกในปีพ.ศ. 2519ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครห้ามสูบบุหรี่ในโรงภาพยนตร์และรถประจำทางและในปีพ.ศ. 2531ครม.ก็กำหนดนโยบายควบคุมยาสูบครับมีการเริ่มห้ามโฆษณาบุหรี่เกิดขึ้นในตอนนั้นในปี2535เริ่มมีการร่างพรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่และก็มีกฎหมายเล็กใหญ่ออกตามอีกเรื่อยๆล้อไปกับการรณรงค์ในหลายระดับมาจนถึงวันนี้ครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการเก็บภาษีครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐมองว่าสำคัญในการทำให้คนลดการสูบบุหรี่ลงได้สำคัญขนาดที่ว่าตั้งแต่เริ่มเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่มาเมื่อปี2535เนี่ยเก็บอยู่ที่ 55% มีการปรับภาษีนี้เพิ่มขึ้นถึง12ครั้งครับจนในปัจจุบันเก็บอยู่ที่ 90% เป็นยังไงล่ะครับเครื่องมือทางภาษีปรับกัน12ครั้งใน15ปีกันไปเลยทีเดียวซึ่งในปี2562เนี่ยครับภาษีจากยาสูบเก็บได้เป็นเงินมากถึง 67,410 ล้านบาทคิดเป็นเงินประมาณ 11% ของภาษีสรรพสามิตที่เก็บได้ในปีนั้นเลยนะจ๊ะการให้ข้อมูลมาตรการและการรณรงค์มากมายนี้เป็นผลบ้างไม่เป็นผลบ้างต่อการลดการสูบของผู้คนนะครับแล้วก็ยังมีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆทางหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนไปแล้วตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาไอ้ความหมายเดิมๆก็เลยยังแฝงอยู่ทั้งเรื่องการเป็นอิสระการขบถหรือแม้กระทั่งคำอธิบายง่ายๆที่เป็นผลจากการรับนิโคตินเข้าสู่ร่างกายนั่นก็คือเขาสูบกันเพื่อความผ่อนคลายแม้พวกเขาจะรับรู้ว่ามันมีผลเสียอื่นๆตามมาโอเคแต่การสูบยังส่งผลต่อคนอื่นอยู่นะครับแบบแล้วคุณมาทำร้ายฉันทำไมนั่นแหละครับเรื่องบุหรี่จึงเคลื่อนมาสู่เรื่องคนสูบและไม่สูบจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงในช่วงประมาณ10ปีหลังมานี้ครับก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้าในหลายๆรูปแบบนะครับแน่นอนว่ามันยังคงมีนิโคตินตามแบบฉบับของบุหรี่แต่ก็ตัดทอนการเผาไหม้แบบเดิมที่ต้องจุดไฟแล้วมีควันไปรบกวนสุขภาพของตัวเองและคนอื่นทั้งนี้ผู้ผลิตและผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าบางกลุ่มนะครับก็ยังมองว่าไอ้นวัตกรรมเนี้ยเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมเพื่อลดและเลิกบุหรี่ได้ด้วยลองไปฟังข้อเสนอเรื่องนี้กันดูได้ในงานที่เราเคยทำไว้นะครับคุยเรื่องบุหรี่กันมาจนถึงตรงนี้คงพอจะเห็นว่าองค์ความรู้ทางการแพทย์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเมื่อมันต้องปะทะกับข้อเท็จจริงอีกชุดอย่างเรื่องทางสังคมวัฒนธรรมที่มันกินเวลายาวนานในประวัติศาสตร์และก็อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนนะครับแม้เราจะรู้และยอมรับตรงกันว่าบุหรี่เนี่ยมีโทษแต่ก็ไม่อาจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทันทีภายใต้ความคิดแบบเสรีนิยมที่ให้อิสระแก่ผู้คนในการกำหนดชีวิตของตัวเองมันก็จำเป็นที่จะต้องคิดถึงสวัสดิภาพของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันด้วยเช่นเดียวกันกับเรื่องบุหรี่ครับที่แม้ว่าบุหรี่จะเป็นตัวร้ายและก็ทำให้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยกลายเป็นเหมือนตัวร้ายไปด้วยแต่มันจำเป็นเหรอครับที่เราต้องละเลยหรือลดทอนคุณค่าของคนเหล่านั้นลงไป
คำถามสำคัญอาจไม่ได้มีเพียงแค่อย่างเดียวว่าจะทำยังไงให้คนไม่สูบบุหรี่แต่ภายใต้ความพยายามจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอื่นแบบนี้คำถามที่จำเป็นเช่นกันก็คือเรามองเห็นคนอื่นเป็นคนมากแค่ไหนคนอื่นที่มีจำนวนมากถึง1 ใน 5ของประชากรโลกคำถามง่ายๆที่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงโดยที่ยังเห็นหัวกันอยู่เอาละฮะสำหรับคนที่ยังสูบอยู่ก็อย่าลืมนึกถึงตัวเองและคนอื่นมากๆนะครับส่วนถ้าอยากลองหยุดพักหรือเลิกเราก็สนับสนุนเต็มที่ครับโทรไปเบอร์นี้ได้เลยครับ1600สายด่วนเลิกบุหรี่แล้วไว้พบกันใหม่กับ Why is it bad ในตอนหน้านะครับเจอกันครับกระดูกคุณพ่อเสื่อมเป็นหมันเสื่อมสมรรถเพศส่วนสมรรถเพศทั้งภาพล้อไปกับการรณรงค์ในหลายๆแหล่ๆไม่เพียงเท่านั้นช่วงเวลาดังกล่าวเรื่อยมาจนกระทั่งทศส่วนถ้าอยากลองหยุดพักหรือเลิกเราก็สนับสนุนสนับสนุนไงเฮีย